คะพวกเราอยู่ในช่วงตะลุยกินและตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโอ๊ะปอยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่เนี่ยจะมีอะไรให้เราเนี่ยตะลุยกินกันบ้างเราเริ่มจากฝั่งนู้นนี่แหละฝั่งไหนพี่ฟิล์มฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปดูแล้วค่อยไปดูของกินฝั่งนี้ได้ครับคืออันนี้เขาเรียกอะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน่าสิอารมณ์เหมือนโมบายเลยแล้วเขาก็ถักสายตามเนาะวิธีนี้มีมุมถ่ายรูปสวยนะพี่ฟิล์มเนาะใช่แล้วสีสันสดใสมากเขาจะเด็ดมากเลยนะแทบจะมีทุกร้านขายของที่เขาห้อยอันนี้งานฝีมือเลยนะเพราะว่านะใช่เขาจะเป็นเหมือนไม้ดำไว้แล้วก็ถักควายกันสวยมากเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงถังด้งเป็นภาษากะเหรี่ยงมีความหมายว่าใยแมงมุมใช่เขาทำเป็นแฉกเหลี่ยมนะหกเหลี่ยมอ่ะหกเหลี่ยมครับผมแล้วก็จะมีความหมายต่างๆนานานะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เขาทำอารมณ์เหมือนแบบว่าอะไรนะตะไคร่ดักฝันอ่ะเห็นนะใช่อันนี้เขาขายนะพี่ฟิล์มอันนี้ขายพี่ฟิล์มมีเป็นคลิปด้วยอุ้ยนี่เขานั่งทำเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนี่เป็นอะไรแม่พาร์ทอ๋อเป็นพาร์ทนะครับราคา120 บาทอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นเหมือนแฉกดาวเห็นไหมครับแล้วคือเลือกเลยคะเป็นกิฟต์2อันแล้วก็ติดตรงนี้ออกมาเป็นคู่เลยใช่ไหมใช่เอาสีอะไรคะสีฟ้าสีน้ำเงินเอาสีนี้นะใช่ค่ะจะได้สีเหมือนกันไงโอเคนะตอนนี้น้องฟิวก็ติดเรียบร้อยแล้วนะคือแบบซื้อมาใช้เลยถือโอเคมากเลยนะแม่ใช่สวยด้วยโอเคนะด้านหลังเรานะก็จะเป็นเสื้อที่พี่เขาขายอยู่นะครับเป็นเสื้อสกรีนนะครับอันนี้จะเป็นลายไซส์โครงสานะเดี๋ยวมาดูหน่อยดีกว่าแม่แต่พ่อแอบเห็นนะกระเป๋าพี่ก็แบบน่ารักมากเลยอะได้ครับเฮ้ยนี่สกรีนนูนด้วยนะพี่ฟิล์มเสื้อเพ้นท์ไม่ใช่สกรีนเหมือนเขามีแบบแล้วเขาก็ลงสีเออแต่ดูใกล้เหมือนสกรีนแต่เป็นเพ้นท์นะครับแอบเห็นกระเป๋าว่าแม่กระเป๋าไว้เท่าไหร่ครับอืมแม่สักใบดูสีดูสีใช่ครับเดี๋ยวมาดูลายแต่ละลายก็จะมีความหมายอ๋อครับอ่ะอย่างใบนี้ความหมายคืออะไรครับสอบถามนิดนึงลายนี้จะแบบปกป้องคุ้มครองอะไรแบบนี้ค่ะภัยอันตรายแบบนี้ค่ะอืมแต่ถ้าเป็นลายนี้ก็คือจะนี่มันไม่เหมือนกันนี่ไหลมาครับอ๋อก็จะมีความหมายใช่ไหมใช่ครับผมใบนี้น่าสนใจนะนี่น้องฟิวต้องสะพายแล้วแหละใช่อย่าสะพายอย่าถือของให้เองโอเคได้นะเดี๋ยวรับไปเลยนะครับข้อนี้เขียนว่าอะไรอ๋อโอปอยตลาดริมทานนะครับนี่เลยนะฮะก็ถือว่าสวยและน่ารักมากเลยนะครับใช่ไม่ได้เห่อไม่ได้เห่อันนี้ก็เพิ่งซื้อเมื่อกี้ไม่เห่อเลยซื้อเมื่อกี้ใครเห่อไม่มีไม่มีนี่ตรงนี้นี่เป็นร้านขายของฝากอีกแล้วแม่คือของหายเยอะมากเลยนะที่เนี่ยจริงของเยอะมากเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆแล้วกันได้แวะทุกร้านคงจะไม่ไหวแม่ว่ารีบซื้อของกินเถอะไม่หิวโอเคได้เดี๋ยวมาดูร้านนะตลาดโอ๊ะปล่อยมาซัวมอนไข่ผัดไทยซอสมะขามราคา30ราคาไม่ช้านี่ราคาก็ถูกมากเลยที่นี่ใช่30 50 90ก็ต้องได้แต่ไม่เดินสายครับเนี่ยผัดไทยค่ะนี่เลยนะครับก็จะลองด้วยใบตองนะครับน่าทานมากเลยนะฮะอันนี้ชุดเท่าไหร่นะพี่ชุดละ30 บาทค่ะโอ้ไม่แพงเลยนะฮะเก็บหวยก้าวค่ะแม่เอาน้ำกระเจี๊ยบไหมเอาแม่เอากระเจี๊ยบค่ะชุดแก้วเขานี่แบบจะกินมาเลยนะพี่ตีมขอดูแก้วหน่อยเร็วนี่เลยนะฮะนี่คือน้ำเก็บหวยนะครับนี่เลยก็คือเป็นโอ้ปล่อยตลาดเช้าริมทางนะครับอุ้ยอะกินตรงนี้เหรอพี่ตีมเป็นไงบ้างรสชาติถูกใจฟิวแน่นอนใช่เหรอมันไม่ได้หวานมากแต่กำลังดีปล่อยสิมีแย่งกันด้วยเดี๋ยวกลับมาซื้อให้แม่ชิมกระเจี๊ยบแม่เป็นไงบ้างกระเจี๊ยบชื่นใจปะชื่นใจไม่หวานมากกำลังดีฟิวแน่ค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้ข้าวเหนียวเปล่าอ๋อมีหมูย่างอ๋อข้าวเหนียวพ่อห่อเป็นแบบนี้เลยครับพี่ครับหมูปิ้งก็เป็นแบบนี้โอ้โหเหมือนเราจะเข้าปากแล้วก็หิ้วไปคนละห่อใช่ครับพี่ถามได้ไหมทำไมข้าวเหนียวต้องห่อแบบนี้ก็เราไม่ใช้พลาสติกไงคะอ๋อสำหรับที่นี่ใช่ไหมฮะงดพลาสติกใช่ค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับกระดาษค่ะครับ
พี่ก็ทำสีสวยมากเลยนะใช่มีสีชมพูสีเหลืองสีออกแบบน้ำเงินน้ำเงินม่วงแล้วก็สีขาวอันนี้คือสีละหนึ่งรสชาติปะแม่รสชาติเดียวกันอ๋อใช่นี่เห็นไหมถ้าเป็นหนูหนูเล่นแล้วนะกล้วยกะทิสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่นะโอเคนะตอนนี้เรามาถึงร้านขนมเบื้องนะครับแล้วก็ร้านนี้นะจะมีของที่แบบค่อนข้างหลากหลายนะพี่ปีอันนี้คืออะไรก่อนฟงเล่งฟงเล่งนะครับแล้วก็อันนี้ล่ะครับข้าวเหนียวขนมค่ะเธอไม่น่าถามมีข้าวเหนียวขนมจริงด้วยไม่เคยเห็นไงขนมก็ต้องกินขนมหรือเปล่าแต่มีข้าวเหนียวด้วยมันเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงปะใช่มันเหมือนกันแค่เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นขนุนแค่นั้นเองอ้าวเหรอแปลกดีแต่อยากลองอ่ะแม่โอเคแล้ววันนี้แม่ดีด้วยหวานไส้ดินี่มาอย่าเราออกมาก่อนอย่าให้แม่จ่ายตังค์นี่น้องพี่จะชิมอันนี้ให้ดูมาดูตรงนี้ระวังหลังแม่จะหยิบอันเล็กเขาบอกไม่เอาอันใหญ่เลยแบ่งกันแบ่งกับใครยาวอย่าร้องเพราะมันเป็นแป้ง2ชั้นมันก็เลยใหญ่กว่าอ๋อนี่ไงอันนี้ชั้นนึงใช่2ชั้นคอยชิมแป้งหน่อยเป็นไงมากอร่อยมากใช่คือถ้าโดนแทรกออกมาน่าจะมีรสชาติอันนี้ก็หวานๆแต่ไม่หวานมากตรงนี้เห็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเขาอ่านอะไรกู๊ดถ้วยขนมถ้วยถ้วยใช่กู๊ดถ้วยไหมพี่ใช่เอ๊ะต้องถามคุณพี่เขาจริงๆแล้วก็คือขนมถ้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับคุณพี่กู๊ดถ้วยกู๊ดถ้วยนะครับก็คือขนมถ้วยนั่นเองนะครับพี่พ่อแล้วนอกจากขนมถ้วยเมนูด้วยนะขนมถั่วแปบใส่ให้แบบเป็นอย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวเขาไปเก็บอ๋อครับอย่าเอากลับบ้านนะอย่าเอานะเดี๋ยวกระด้งแพงกว่าโอเคนะนี่เลยก็คือทานเสร็จวางไว้ตรงนี้เลยวางไว้เลยค่ะอย่าเอากลับบ้านนะเดี๋ยวคุณป้าเขาเสียใจ20บาทนะครับเนี่ยคือแบบแป้ง5ถ้วยนะอันนี้คืออะไรนะครับคุณพี่ของมันกรอบนี่ของมันสดอ๋อมี2แบบใช่สดกับกรอบนะครับกระทงละเท่าไหร่ครับ20บาทจ้ะ20บาทอ่ะแม่จัดแม่บอกพ่อบอกแล้วถือหาบถือตะกร้ามาเนาะเอ๊ะมีไอ้ชิมอุ๊ยร้อนๆแต่ร้อนอยู่เลยที่เย็นที่เย็นก็มีเนี่ยริมๆเนี่ยเย็นเย็นเย็นนี้ขอบคุณค่ะเอามั้ยไม่เวลากับมือเต็มค่ะแม่ชิมเดี๋ยวมันไม่เย็นนะอันนี้ก็ร้อนโอเคโอ้ได้จัดเลยจัดเลยเดี๋ยวเรากินที่นี่แล้วเดี๋ยวซื้อกลับบ้านเอาไปฝากน้องๆด้วยทีมงานของเรานะใช่ค่ะคิวคะคะเดี๋ยวแม่พี่ทีมกับพ่อเนี่ยไปหาซื้อของกินก่อนน้องคิวเฝ้านะคะไม่ใช่กลับมากินหมดแล้วนะก็เฝ้าให้ของไม่หายไงก็จะมาอยู่ในกระเพาะแทนอุ้ยระหว่างนี้เราไว้ใจน้องคิวได้นะให้เขานั่งเฝ้าของกินอ่ะฮะใครไว้ใจฟิวหนูไม่ไว้ใจแล้วหนึ่งที่มีแบบผลไม้อุ้ยสนใจกล้วยแถวนี้แบบมีสวนไงก็มีเหรอแม่ใช่ค่ะแม่อะไรคะอันนี้อันนี้แม่ทำอันนี้ก็ไปต้มแล้วก็เนี่ยน้ำพริกได้เลยอ่ะมันต้องใส่กระเทียมต้องไปหาวิธีใน YouTube ดูอันนี้เรียกอะไรนะครับผักกูดเนี่ยแม่อันนี้ใส่ไงครับเนี่ยกรัมละ15ครับกรัมละ15บาทแม่กล้วยสักปีไหมสวยๆตรงเสาอ่ะดูทรงจะได้ไปกินบนรถนี่เห็นไงอันนี้หวีเท่าไหร่นะ25ราคาครับ25บาทใช่เราก็30 40มั้ยไม่50เหรอใหญ่กว่านี้50นี่มาที่นี่บอกเลยบอกอันนี้เราต้องถืออ่ะถือเลยถือเลยโอ้เข้าป่าจริงด้วยนอนผักพื้นบ้านนะครับที่นี่ใช่แล้วดูเขาห่ออืมใช้ใบตองด้วยนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนี่ใบกระเจี๊ยบครับผมเอาไว้ทำอะไรกินครับเนี่ยเอาไว้ทำน้ำจิ้มแกงปลาก็ได้ครับแกงส้มเหมือนแบบเวลาเราต้มยำปลาแล้วเราไม่ต้องใส่มะนาวเราก็ใส่ใบนี้โอเคไม่เคยไงไม่รู้อันนี้ถามไว้เป็นแบบความรู้เลยนะพี่ฟิล์มอย่างงดิไม่หนูไม่ได้สงสัยเหมือนพ่อหนูไม่งงหรอหนูไม่สงสัยหนูเฉยเฉยแต่ว่าพ่อไม่เคยกินจริงๆนะแม่แต่หนูก็ไม่เคยเห็นนะนี่แพ็กเกจอ้าวอ่ะไหนไอ้สวยเข้าป่ารอบนี้เราจะอยู่รอดโอเคนะร้านนี้เป็นไก่อบโอ่งชิ้นเท่าไหร่คะชุดละ50บาทค่ะพี่ชุดละ50โอเคหนึ่งชุดค่ะนี่แล้วทุกร้านเขาก็แบบมีรับฝากขยะด้วยก็ช่วยกันเก็บขยะให้ที่นี่สะอาดเพราะว่าทางเข้าเขาก็จะบอกว่ารักษาความสะอาดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเขตที่แบบว่าเหมือนของชุมชนอะ
คือถ้ามองในเดย์คือเขาไม่มีขยะไม่ถูกปกเลยนะที่นี่สะอาดมากก๋วยจั๊บโบราณทานแล้ว30บาทแม่จัดสิจัดดิเอากล้วยไปเก็บก่อนไหมมือแดงแล้วปลาเอาไปเก็บก่อนเนาะก๋วยจั๊บโบราณนะครับชามละ30บาทแม่เดี๋ยวว่าเครื่องเน้นๆเลยนะขออนุญาตถ่ายนะพี่นะน่าทานมากเลยนะครับเน้นๆเลยนะเนี่ย2อย่างนี้เท่าไหร่80บาทดูดิวิน่ากินจังใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวมาเสิร์ฟผมครับจ่ายตังค์แล้วนะแม่จ่ายแล้วจ้ะอันนี้ข้าวแกงก็มีนี่ดูข้าวแกงหน่อยดีกว่าข้าวแกงกะเหรี่ยงค่ะมีข้าวเก้งใบขมิ้นนะขออนุญาตถ่ายนะพี่นะค่ะเป็นอาหารกะเหรี่ยงค่ะแม่ทอดมันอันนี้อะไรครับพี่อันนี้เป็นแกงไอเหมือนข้าวเก้งใบขมิ้นนะคะครับภาษากะเหรี่ยงก็ซั่งหวังลาแปลว่าไอใบขมิ้นนะคะครับแกงอันนี้ครับอันนี้เป็นแกงไทยๆครับเผื่อใครทานไม่ได้เป็นแกงไก่หน่อไม้สดอะค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นแหนมค่ะทานเองนะคะแหนมอะไรคะแหนมหมูค่ะอันนี้ทานได้เลยทานได้เลยค่ะยังไม่เปรี้ยวนะคะครับไม่แต่ถ้าใครไม่กินดิบเราก็ไปทอดได้เดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านอ๋อโอเคอันเท่าไหร่ครับอันละ25ค่ะเอาซีห่อได้สวัสดีครับโอเคนะแม่ขนมจีนใช่สั่งแล้วอ่ะโอเคนะอันนี้มีน้ำยาอะไรบ้างครับพี่น้ำยากะทิหยวกกล้วยจ้าหยวกกล้วยใช่ในเดินบอกว่าเดินไปเดินมาเจอบ้าบิ่นนะครับนี่สวัสดีครับชุดหนึ่งค่ะจ้านี่ยาพี่ทำไมบ้าบิ่นที่นี่ชิ้นใหญ่จังเดี๋ยวเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเนี่ยคนชอบสงสัยแม่นึกว่ากินชิ้นขนาดนี้เลยไม่เคยเจอไงเออชิ้นเท่าไหร่เออชุดเท่าไหร่คะชิ้นละ20อ๋อคือเราเห็นชิ้นใหญ่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเดี๋ยวคุณป้าเขาหั่นให้เลยนะฮะหั่นตามใจลูกค้าเลยค่ะเล็กใหญ่สั่งได้จ้าครับผมกำลังจะบอกว่าผมเอาเล็กๆรอเล่นนะนี่แม่กะลาเอากลับบ้านได้เลยนะคะเป็นของฝากจากโอปอยค่ะนี่นี่เลยนะครับก็จะมีเป็นกะลาใส่ให้ด้วยนะครับคุณพี่บอกว่ากะลาเนี่ยเอากลับบ้านได้เลยนะเป็นของฝากนะครับค่ะคือแบบเวลาไม่เมื่อยแม่เอาไปวางคว่ำไว้แล้วก็นอนทับใช่เหรอใช่เหยียบก็ได้ค่ะเหยียบก็ได้แม่เราเหยียบใต้เท้าเราอ่ะมันจะแก้ปวดเมื่อยได้นะครับเหมือนแบบใช้น้ำหนักกดลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าโอเคมากนะครับแต่บ้าบิดเขาหอมมากเลยนะต้องชิมตรงนี้เลยแม่ทำก่อนเดี๋ยวซื้อเพิ่มตอบให้ดีนะคนที่ถูกใจสิ่งนี้เอาความเป็นจริงเลยลูกไม่ต้องเฟกเลยนะไม่ต้องเฟกเลยลูกทำจริงเลยดูด้วยตาเขียวก่อนใครพูดวะมันเป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนแม่ค้าที่นี่ใจดีครับนี่ย้ำอีกดอกนึงใจดีอร่อยจะซื้อเพิ่มพ่อขอชิมหน่อยแม่มันร้อนนะมะพร้าวเขาไม่แข็งร้อนคือเหมือนเตาเมื่อกี้ใช่นี่เขาอุ่นร้อนเลยอันนี้เขาเรียกของร้อนใช่แล้วก็ไม่หวานมากอร่อยอร่อยกรอบเลยเดี๋ยวซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านอีกแล้วจัดไปไม่ได้เจออะไรอีกแล้วเนี่ยขนมครกนี่ซื้อหมดทุกร้านจริงๆเลยนะก็ร้านละ20เองเนาะไม่แพงได้แล้วนะครับนี่20บาทนะครับนี่เลยนะขอดูหน่อยแม่20บาทนะครับเดี๋ยวไปชิมกันนะครับมาอีกร้านนึงมาดูนี่ซื้อให้หมดทุกร้านเลยนะคืออันนี้แม่เคยเห็นแต่แบบแม่ยังไม่เคยกินแม่อยากลองมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยที่น้องฟิวบอกอ่ะอันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ตำขนมแดงงาค่ะเป็นขนมท้องถิ่นที่นี่ค่ะครับขออนุญาตถ่ายนะพี่นะค่ะโอ้กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะแม่อันนี้เดี๋ยวก่อนก็คือที่พี่ตำอยู่เมื่อกี้ใช่ค่ะพอตำเสร็จเราต้องเอามาย่างค่ะนะครับดูแล้วแบบไม่คุ้นตาแม่เราไม่เคยเห็นเลยนะใช่เนี่ยค่ะแม่จะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าครับเนี่ยที่นี่ที่เดียวค่ะอ๋อถึงว่าไงไปที่ไหนก็ไม่เคยเจอนะฮะอ๋อนี่ก็จะใส่เป็นกระทงให้ใช่ไหมครับค่ะดำดำเนี่ยคืออะไรครับงาดำค่ะอ๋อจะเป็นงาดำอันนี้คือน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่าค่ะกับน้ำตาลตะลุ่มบอกเลยนะแม่อื
ถ้ามาที่นี่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องซื้อกินเลยนะเพราะว่าหาทานได้ยากมากนะครับโอเคแล้ววันนี้ของทานเยอะมากนะครับมีทั้งหวานทั้งคาวนะครับดูแม่ย่างสดๆจากเตาเลยเมื่อกี้เป็นไงบ้างเนื้อนุ่มน้ำจิ้มล่ะอร่อยค่ะหวานน้องฟิวคะลองชิมดูค่ะก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเป็นไงบ้างขอชิมเต้าหู้ได้ไหมโอมามินะไม่ต้องเติมเพิ่มเลยเนี่ยแม่ใส่ถึงมาโอเคแล้วแม่เติมไปตั้งเยอะเมื่อกี้นิดเดียวเอาเหรอใช่แม่แล้วก็แม่ใส่พริกอย่างเดียวกับน้ำต้มนิดเดียวอร่อยเข้มข้นเนี่ยนี่ขนมจีนที่พ่อเล็งอยู่นานมากนะครับวันนี้เป็นหยวกกล้วยใช่ครับข้าวเหนียวนุ่มค่ะเป็นไงบ้างพี่ฟิวรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยกะทิเข้มข้นแล้วต้องหยวกกล้วยมันจะนิ่มๆใช่ไม่แข็งใช่ไหมใช่ผัดไทยเป็นไงบ้างแม่ผัดไทยเขาอร่อยชิมนะคะเส้นนิ่มไหมนุ่มนุ่มเหนียวใช่ไม่เชื่อไม่เชื่อชิมบ้าง ไม่อร่อยจริงพี่ฟิล์มปกติน้องฟิวกินหวานใช่ไหมต้องใส่น้ำตาลแต่นี้ไม่ต้องปรุงแล้วอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้แม่ป้อนอร่อยคือมันครบรสเราไม่ต้องบีบมะนาวเลยกำลังดีมันมีที่ปรุงด้านข้างแต่เนี้ยไม่ต้องปรุงใช่โอเคแล้วสลับกันไหมสลับกันไหมแต่มาที่เนี้ยที่สิ่งที่พ่อชอบคืออะไรหรือว่าเขาเน้นเรื่องของนะครับของกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือเน้นแบบเป็นของที่อยู่ในท้องถิ่นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขาจะเน้นวัสดุที่เอามาใช้ใส่เนี่ยจะเป็นกระดาษไม่เป็นพลาสติกมันจะย่อยสลายง่ายกว่าพลาสติกใช่ครับก็หลักๆเลยเห็นป่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเนี้ยใบตองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษอันนี้ก็จะเป็นกระดาษนะครับที่ย่อยสลายอย่างอันนี้กระทงเนี่ยก็จะทำมาจากใบตองนะครับแบบกระดาษบางแบบมันก็จะเป็นพวกรีไซเคิลใหม่ที่เราออกมาเป็นแบบจานครับได้ไม่เดือนไก่ไก่เมื่อกี้ไก่เป็นไงแม่ไก่อบโอ่งเปรี้ยวน้องแม่ขอไม่เป็นไรเราซื้อไปได้แม่กินเลยแล้วข้าวเหนียวเขาเป็นข้าวเหนียวดำด้วยนะแม่ในหนึ่งชุดนะครับหอมเป็นไงพี่ฟิล์มอร่อยอ่ะแล้วหวานเห็นไหมอร่อยทุกอย่างก็อบโอ่งมันหอมหอมงางั้นเดี๋ยวเราทานอันนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาทานของหวานต่อนะครับค่ะผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าทานเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกินขนมหวานก่อนนะครับใช่ขอเปิดก่อนเลยด้วยบ้าบิ่นอ่ะดูชิ้นใหญ่จังอุ้ยเนื้อดูแน่นมากเมื่อกี้ชิมมาแล้วนะอร่อยเยอะดิเราบอกไม่อร่อยนี่ตึงเลยนะอร่อยขึ้นทันทีเลยมันมากรอบแล้วก็มีนุ่มๆข้างในอ่ะนี่ฟิวบอกว่าอันนี้คืออะไรมันเป็นข้าวแตกงาก็นั่นแหละแต่มันน่ากินแต่วิธีการทำอ่ะคุณพี่เขาเหนื่อยมากเลยนะแบบยืนตำนะครับทำให้มันเข้ากันอ่ะเดี๋ยวต้องชิมค่ะคำแรกจัดฟันใช่ไหมติดฟันเต็มเลยยังร้อนอยู่เลยนะรสชาติเป็นไงคะมันหอมงาคือมันยังร้อนๆอยู่ทำไมแล้วมันแบบมันนิ่มอ่ะมันเหนียวอ่ะมันเนิบๆใช่แล้วคือมันมีหวานๆของน้ำผึ้งทำไมก็คืออร่อยหอมใช่แต่คือต้องโดนน้ำผึ้งเยอะกว่านี้นิดนึงแล้วต่อไปฟิล์มขอทานขนมครกถ้าเกิดน้องๆมาดูรอตอนดึกๆนี่ก็แย่ดิใช่เพราะว่าคลิปนี้ของกินตลอดทั้งคลิปขนมครกนี่เป็นอะไรขนมครกอุ้ยเขาตัดขอบแล้วมันดูน่ารักเรียบคุณหนูมากเลยแม่ปกติบ้านเรามันจะเว้นขอบแล้วแบบหยักๆแต่นี่คือเขาตัดขอบมาให้ดูเรียบร้อยเนาะน้องดูเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาชิมมันดูกะทิหวานอร่อยเราเรียกว่าอะไรสาคูนะครับที่แบบมีหลายสีแต่ว่าไส้เดียวนะถูกต้องไม่ได้มีหลายไส้นะครับค่ะนี่กินสีนี้ดีกว่าข้างนอกเป็นรสบลูเบอร์รี่จริงป่ะเนี่ยนึกว่าองุ่นนี่เป็นไงข้างในของเยอะทำไมแล้วข้างนอกมันแบบเหนียวๆนุ่มๆอ่ะพี่ชอบแบบอย่างเนี้ยพี่ชอบอย่างข้างนอกใช่ถูกต้องมันหนุ่มๆส่วนใหญ่น้องพิมไม่ค่อยกินแบบนี้กินแบบที่มันเป็นอ๋อเป็นเนื้อสับหมูใช่กินแบบนี้ก็แบบอันนี้อร่อยปกติไม่ค่อยกินนะแต่เนี้ยอร่อยแต่ที่รู้ๆอ่ะอันนี้ใครแอบไปซื้อมาฟิวเนี่ยคือฟิวแบบไปซื้อนะแล้วมันมีตังทอนฟิวบอกว่ามีตังมันผมไม่มีแล้วเผื่อเอานั่นไงตังทอนเมื่อกี้อันเนี้ย20 บาทเองนะเหมือนที่พ่อบอกเลยนะของที่นี่คือราคาถูกนะกระทงเนี้ย20 บาทคุณชิมไหมคะค
หั่นสีชมพูอันคือมีแต่แป้งอีกอันนึงมีถั่วนึกว่าจะเป่าก่อนแป้งเขามีรสชาติอ่ะสตรอเบอรี่ใช่ไม่มันไม่ใช่สตรอเบอรี่มันเป็นน้ำแดงอ๋อพี่เพียงเพชรน้ำแดงจริงก็น้ำแดงถ้าเป็นเฮลบูบอยก็มีสตรอเบอรี่นะแม่สละอะไรเงี้ยแล้วอยากรู้ละใช่เหรอจริงจริงนี่สีฟ้าบลูเบอรี่ก็ไม่เกินจริงดิเต็มไปแล้วไม่รู้แต่เนี้ยเฮลบูบอยแดงเฮลบูบอยไปแล้วสีฟ้าอันชันหรือเปล่าอืมกลิ่นน้ำแดงเห็นไหมเฮ้ยหนูไม่ได้จินตนาการไปเองผัวแปมไม่กินมันเป็นความจริงไม่มันเป็นเฮลบูบอยไม่อร่อยนะอ้าวปกติกินแล้วมันแบบไม่มีรสชาติเนี่ยมันก็แป้งธรรมดาแล้วก็หวานๆแต่เนี้ยมันมีแบบถ้ามันมีกลิ่นมีรสชาติอ่ะมาต่อไปอันนี้เลยขนมโรยนะครับมาค่ะขอไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวทีละนิดก่อนแล้วกันคำเดียวเดี๋ยวตกใจอ่ะดิแกเกรงใจปกติคำเดียวทีละเป็นไงบ้างอร่อยอ่ะอร่อยเลยทุกคนแบบมากนั่นคำเดียวเห็นว่าเผลออะไรนะเห็นขนมถ้วยปีไม้หายไปไหนแล้วนี่เลยขนุนที่ข้างในมันเป็นข้าวเหนียวที่พ่อตกใจอ่ะจริงๆพูดตรงๆเลยนะพ่อไม่เคยเห็นพ่อพูดไม่อายเลย45ปีพ่อไม่เคยเจอแม่บอกแม่ซื้อมาทำไมพ่อไม่เคยเห็นแม่เคยซื้อมาแต่พ่อไม่เคยเห็นอ่ะพ่อไม่เคยกินอ่ะพูดตรงๆเลยแหละพูดแบบไม่ได้อาจจะเคยกินอาจจะลืมมันนานขนาดนั้นเลยพ่อยังไม่ได้แก่พ่อจำได้ไม่แม่ซื้อมาให้นานแล้วลองก่อนเผื่ออาจจะระลึกก็ได้ก็ข้าวเหนียวมูนนั่นแหละก็ข้าวเหนียวมูนไงสอดไส้สอดไส้ขนุนเดี๋ยวไปดูเขามาเอาแบบสอดไส้ทุเรียนแล้วนะพ่อยังไม่เคยกินอีกเลยดูหน้าพ่อดิไม่ยังมึนงงว่าแบบมันมีจริงๆหรออะไรเงี้ยอร่อยไหมขนุนเข้ากันไหมก็ได้อร่อยแปลกๆเพราะเราไม่เคยกินแต่จริงๆข้าวเหนียวมูนต้องกินกับมะม่วงเปล่าไม่มันกินได้หมดกินกับสตรอเบอรี่ก็ได้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะกินกับกล้วยก็ได้อะไรก็ได้แต่แค่เราไม่เคยกินใช่เดี๋ยวนี้กินกับทุเรียนก็มีขอใบพี่เฟมนี่เลยเดี๋ยวกินสีเขียวแล้วกันเขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบหวานแต่ว่าเป็นกลิ่นใบเตยใช่คือเขาไม่ได้หวานจนเลี่ยนอ่ะมันหวานอร่อยอ่ะอืมเลยอ่ะอ้าวแสดงว่าสร้างภาพเดี๋ยวคำแรกพิมโดเนื้อเย็นปากอ่ะไม่ผิดฟังเหมือนจะดีแล้วไม่ได้โอ้โหเละไปกันใหญ่กรอบมากใช่กรอบนะแล้วคือไม่หวานมากแบบกรึบๆอ่ะอร่อยแบบนั้นเลยมันนุ่มเนาะลงก้นเลยใช่ไหมว้าวอร่อยมากอ่ะอร่อยใช่ไหมครับอร่อยฉันว่าเลยนะแบบหนาๆเลยอ่ะดูดิอร่อยอันเนี้ยชอบปกติไม่ค่อยกินนะแต่ว่าอันเนี้ยมันอร่อยไม่หวานมากค่ะดีอันนี้ดีครับงั้นเดี๋ยวเราทานอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศด้านล่างกันเพราะจะมีริมทานให้เราไปนั่งดูแล้วก็ถ่ายรูปกันด้วยนะครับใช่แล้วก็เราจะซื้อของกลับบ้านด้วยใช่ครับอันนี้หลังจากที่ทานอะไรกันเสร็จแล้วใช่ไหมก็มานั่งชิลตรงริมธารใช่ป่ะลูกใช่เย็นมากก็คือจะมีแบบว่าคนที่เขามาเที่ยวที่เนี่ยมาแวะริมธารเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะบรรยากาศดีได้ยินเสียงน้ำป่ะสุดซ่าเป็นไงพี่เป็นบรรยากาศดีมากใช่แล้วคือแบบอากาศมันเย็นด้วยถึงมีแดดมันก็ไม่ค่อยร้อนมากใช่พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะมายืนตรงนู้นแล้วก็ถ่ายรูปใช่สาวมัดผมมาปากแดงขนาดนี้ถ่ายไม่ได้ไหมถ่ายไม่ได้ไหมโอเคยอมแล้วไปเถอะปากแดงนี่ยอมมันใหญ่เลยมาผัดกันถ่ายแล้วน้ำหนึ่งนะพี่ยาเขาว่าพี่ต้องลงไปลอยคอเขาบอกห้ามลงเล่นน้ำนี่คือลูกเอลมาเที่ยวที่นี่เป็นไงบ้างบรรยากาศดีร่มรื่นเย็นของกินอร่อยทำไมเราเน้นแต่ของกินนะก็มันอร่อยแล้วบรรยากาศดีตามที่เห็นเลยนะคะทุกคนใช่แล้วก็มีริมทานให้เราได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยใช่ไหมใช่น้องฟิวได้อะไรมาคะเนี่ยของเล่นอุ้ยมันหมุนนะมันหมุนขนาดนี้ว่าเออต้องหมุนก็เป็นซะอย่างเงี้ย
ม่ได้เดินเดี๋ยวเรามาดูตะกร้าตอนแรกที่บอกจะซื้อกลับไปเสร็จผลไม้ใช่ไหมค่ะนี่ไงใส่กล้วยกลับบ้านเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยลองกองลองกองอะไรอย่างเงี้ยนะใช่มังคงมังคุดล้างเสร็จแล้วก็มาใส่กล้วยได้ไหมแม่ได้โอเคได้ละเท่าไหร่นะครับ70 บาทครับโอเคมาร้านนี้ก็ได้ไป3 ชิ้นนะใช่ค่ะจากสามนะครับแม่ซื้อแม่ถือเดี๋ยวต่อไปไปไหนต่ออะไรนะข้าวเกียบใช่ไหมแม่ข้าวเกียบว่าวทำได้ด้วยไปดูไปดูไปดูตอนนี้ก็จะเป็นร้านข้าวเกียบว่าวนะครับคุณพี่ก็บอกว่าทำเองได้ด้วยแม่โอ้สุดยอดนะครับครั้งแรกเลยไม่เป็นไรบอกว่าแค่สิพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะอ่ะเสร็จแล้วพี่มองขึ้นเลยอ๋อยังเหรอพริกพริกตะกบตะกบฝันมันไม่หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่เออนั่นแหละนั่นแหละเออใช่เหรอใช่พี่ทำให้ดูหน่อยนี่นี่เรื่องของพริก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 ยาวขึ้นยาลงเยอะโอ้ยชิ้นนี้แย่งกันกินแน่เลยมันไหม้แล้วหรอแล้วแม่พริกไปพริกมาพี่ฟิล์มเดี๋ยวจบแผ่นนี้ให้พี่ทำให้ดูพ่อแนะนำว่าแผ่นนี้พี่ทำให้ดูก่อนดีกว่าฟิล์มมันเหมือนก้มเมือกอะหนูมันไม่พองอะมันเหี่ยวอะได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้เดี๋ยวก็ได้เออมันฟิล์มคุณพ่อเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยนะครับตัวอย่างได้อยู่มันจะพัฒนาการมันเริ่มม้วนพี่ครับน้องสามารถนั่งทำแบบนี้ขายได้ไหมได้ไหมพี่ได้ไหมพี่ได้ไหมพี่ได้นะแต่ไม่มีคนซื้อนะทรงเนี้ยทำเลยทำอ๋ออันนี้คือที่แบบที่เขาทำเป็นอันนี้คือที่แบบมือใหม่เอ้ยอย่าพูดนะทรงได้นะเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟิล์มเก่งอ่ะฟิวเดี๋ยวรอดูหนูแต่เดี๋ยวอีกแผ่นนึงพี่เขาทำให้ดูก่อนเดี๋ยวเราใกล้ทำเราต้องแบบว่าประมาณไหนคะถึงจะเอาใส่ถุงได้เนี่ยได้แล้วค่ะไม่แล้วค่ะได้ยังครับพักให้มันกรอบเฮ้ยโอ้ไม่ไหวเกินปุยมุยกินนี่กินนี่หมดเลยนะฟิล์มนี่ดูดูพี่เขาเดียวเหงื่อแตกเลยนี่นี่มาดูมืออาชีพเขาทำกันต้องทักก่อนวนปลายวนมาง่ายดีเนาะเฮ้ยมันก็ย้วยเหมือนกันนะของพี่เขาอะแต่ว่าเขาแบบจะไม่รีบแต่ว่าม้วนเข้ามาก็เขียบได้นี่ไอ้หนูทำได้แบบนี้เลยอย่าคอยดูหนูรู้แล้วเนี่ยโอ้ไอที่เห็นห่อๆยุ้ยๆคือเราตกใจแล้วทำให้หนูขันเสียดูหนูเงาแตกเครียดมากเมื่อกี้โอ้แล้วทำไมแผ่นนี้ใหญ่กว่าแผ่นฟิล์มอีกก็เขารูดไงเขารูดตั้งแต่แรกไงใหญ่ไม่ใช่ใช่ก็คือสำเร็จรูปแบบอยู่ในถุงนั่นแหละใช่ไหมใช่เฮ้ยเสร็จแล้วนี่เฮ้ยไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแต่ทำใหม่ๆอาจจะตกใจนิดหน่อยไม่นิดเลยดิร้องทั้งบ้านแล้วเสร็จแล้วเอ้าแม่น้องฟิวเดี๋ยวมารอดูคนขี้คุยอันหนึ่งอันหนึ่งนี่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 ฟิล์มตอนที่ทำอ่ะยังไม่เห็นว่าต้องทำยังไงแต่ฟิวเนี่ยเห็นแล้ว2 ครั้งเอาไว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วร้อนใจนี่ตรงนี้ยังลุ้นนะฝั่งโน้นนี่เหงื่อแตกถึงกับพับกันเลยทีเดียวหนักกว่าหนูแล้วนะอันนี้อะไรกันเนี่ยได้อยู่อุ้ย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 โดนแน่พี่เขาขอโทษฟิวพ่อแนะนำหนูนะไปนั่งเล่นเกมเหอะเล่นเกมทำข้าวเกี๊ยวว่าวเออฟิวมันหนักเลยนะฟิวหนักกว่าไม่ขี้ไปมางั้นอ่ะอีกแล้วพอพี่ทำเหรอครับไม่ไหวแล้วพี่ทำเหรอแล้วเรารอจ่ายตังค์โอเคนะสำหรับวันนี้ตะลุยกินนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากแล้วก็ได้ของกลับไปเยอะมากนะครับบอกเลยที่นี่ของถูกมากนะครับแล้วก็อร่อยด้วยที่สำคัญเลยเมื่อกี้เรามาทำเป็นข้าวเกี๊ยวใช่ไหมแม่ใช่สนุกสนานมากเลยอันนี้แหละที่เราทำเราซื้อกับบ้านด้วยใช่4 ชุดโอเคนะก็มาก็อุดหนุนกันนะครับก็สำหรับที่นี่นะฮะเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนัดตัดเลิกนะครับแล้วก็แม่ค้าไม่ขายที่นี่น่ารักทุกคนนะครับบอกเลย
ก็สำหรับคลิปนี้นะช่วงตะลุยจีนก็ขอลาไปก่อนนะครับน้องๆนะครับอยากให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย